วันนี้เรามาอัปเกรดเสียงใสในรถเบนซ์ ML280 ครับกับสุดยอดวงเสียงใส Infinity by Harman ครับในรุ่น P Boost ครับเป็นลำโพง 2.7 โอห์มอย่างดีครับพร้อมกับทำการดัมเก็บเสียงด้วยดัมเมอร์คริโกจากรัสเซียครับและพาไปกับหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดล้ำครับในรุ่น Octa-Core RAM 8 ROM 256ครับมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงสุดกับกล้องรอบ 1360 Super HD ครับคมชัดทุกมุมมองครับงานที่ตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียวครับและนี่ก็เป็นหน้าตาลำโพงเดิมของรถ Benz ML คันนี้ครับกลวยลำโพงของเดิมเป็นกลวยกระดาษธรรมดาครับแม่เหล็กเล็กนิดเดียวครับโครงสร้างเป็นพลาสติกครับในส่วนคันนี้ครับเราก็ทำการติดตั้งเป็นลำโพง Infinity by Harman ครับเป็นลำโพง 2.7 โอห์มอย่างดีครับ wow. พร้อมทำฐานเสริมแข็งแรงแน่นหนาเลยครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คริโกที่ประตูครับแผ่นแดมเป็นคุณภาพยอดเยี่ยมจากรัสเซียครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับโอเคครับแล้วแผงประตูบานหน้าของเราก็ประกอบเข้าที่เรียบร้อยครับนี่ครับงานเนบนิ้งสวยงามเหมือนเดิมครับแข็งแรงครับมือจับแน่นหนาครับนี่ครับเรียบร้อยสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับลำโพง Infinity by Harman ที่ประตูบานหลังก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับงานเนบนิ้งสวยงามครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คริโกที่ประตูครับแดมเก็บเสียงทั้ง4บานประตูครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับประตูบานหลังก็ประกอบเข้าที่เรียบร้อยครับตรงนี้เป็นงานเย็บหุ้มหนังขึ้นมาใหม่ครับงานเนียบสวยงามเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยเข้ากับหน้าจอ Android ตรงรุ่น Benz ML280 คันนี้ครับสามารถใช้งานใน YouTube Netflix TV Online หรือ Google Maps ได้เลยครับคันนี้ครับมาพร้อมกับกล้องรอบ1360 Super HD ครับผมชัดทุกมุมมองครับติ๊กซ้ายครับติ๊กขวาครับช่วยในการขับขี่และเข้าจอดครับสะดวกสบายครับสามารถดูเทราวิวแบบนี้ได้เลยครับนี่ครับขับขี่ปลอดภัยครับหรือจะดูแบบราวิวก็ได้ครับหมุนปื๊ดเลยครับเห็นรอบคันครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมอย่าง YouTube กันครับกับชุดลำโพง Infinity by Harman ครับภาพคมชัดสีสดใสครับดังเบาจับพวงมาลัยได้เลยครับแล้วยังมีพิกเจอร์ด้วยครับฟังก์ชันพิเศษครับเป็นการแบ่ง2หน้าต่างในจอเดียวครับพิกเจอร์ครับซ้ายดูหนังขวาแผนที่ครับสะดวกสบายทุกการเดินทางครับโอ้โหเสียงกังวานใสเลยครับท่านที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพสูงสุดแบบนี้ครับติดต่อเข้าไม่ได้ครับที่มิราดออโต้ทุกสาขาครับตามหมายเลขลิงก์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ